บันทึกลึกลับคือปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในงานพิธีไหว้ครูปู่เจ้าสมิงพรายว่ากันว่าแต่ละปีจะมีผู้คนเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากต่างถิ่นต่างที่ต่างเพศต่างวัยไม่ว่าจะเป็นใครเขาเหล่านี้ล้วนมาปรากฏกายที่นี่ด้วยหัวใจแห่งความศรัทธาต่อปู่เจ้าสมิงพรายก็คือผมรักมากเลยครับคือศรัทธาจริงๆทำอะไรก็ได้ตอบแทนแกได้ทุกอย่างครับความรู้สึกอ่ะพี่คิดว่าพี่ศรัทธาทางเนี้ยแล้วเราได้ดีอ่ะพี่ก็เลยมั่นใจว่าเราศรัทธาตรงนี้หนึ่งคือความนับถือสองใจศรัทธาจากเราเป็นเด็กเกเรขี้เหล้าเมายาก็ท่านก็ดึงให้ผมมาอยู่สุดนี้ได้ปู่เจ้าสมิงพรายคือใครทำไมถึงรวมหัวใจความศรัทธาของผู้คนไว้เป็นจำนวนมากทำไมจึงสามารถพลิกชีวิตคนจากร้ายให้กลายเป็นดีคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่ตลาดเสรีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ปู่พรเจ้าของร้านอาหารขายข้าวแกงในตลาดว่ากันว่าเป็นผู้ที่ศึกษาประวัติความเป็นมาของปู่เจ้าสมิงพรายมาอย่างยาวนานที่สำคัญหลายคนยังเชื่อว่าเขาเป็นร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายอีกด้วยเจ้าสมิงพรายก็คือเป็นชาวมอญคนหนึ่งที่คนเขานับถือกันเยอะตกรุ่นกันมาเป็นทอดๆๆเป็นคนที่เขานับถืออยู่อ่ะที่เหมือนกับเทพรักษ์ที่ปกปักรักษาเหมือนกับชาวมอญเนี่ยแต่งตั้งให้ท่านเป็นคุมเมืองมอญหัวเมืองมอญของสมุทรปราการเพราะว่าสมุทรปราการในสมัยก่อนมันเป็นเมืองมอญของท่านแต่ที่จริงแล้วหน้าท่านไม่ได้เป็นเสือหรอกเป็นหน้าเป็นคนแต่ว่าสมัยร.2ท่านเรียนวิชาสามารถที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้แปลงหน้าเป็นนู่นเป็นนี้เพื่อเอาไว้ขับไล่ศัตรูที่จะมาบุกหัวเมืองนี้แล้วก็ชาวบ้านเขาก็ต้องตั้งฉายาท่านว่าปู่สมิงทั้งประวัติศาสตร์ทั้งความเป็นมาตลอดจนตำนานแห่งความเชื่อถือศรัทธาทำให้ปรากฏหลักฐานเป็นประจักษ์พยานต่อชนรุ่นหลังด้วยการสร้างรูปปั้นปู่เจ้าสมิงพรายไว้ณป้อมปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะขยายความเชื่อถือศรัทธาไปตามหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งสถานที่แห่งนี้ราวความเชื่อถือเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ยากแก่การพิสูจน์หาความจริงอาจเป็นเรื่องบังเอิญหรืออาจเป็นปาฏิหาริย์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาที่แต่ละบุคคลเชื่อถือเหมือนกับคนที่เชื่อว่าปู่เจ้าสมิงพรายบันดาลโชคลาภให้แก่ตนนั่นเองเมื่อก่อนผมเป็นลูกน้องอยู่ตอนนี้ผมก็ออกมาเปิดบริษัทเองบางทีได้โชคจากแกด้วยเงี้ยค่ะก็คือเดือนนึงบางทีเงินเข้ามาเองบอกปู่จ๋าจะอดเดี๋ยวปู่ก็ให้มาโชคลาภที่นี่แน่นอนอยู่แล้วครับยอดเต็มก็แสนกว่าก็มีครับผมมันก็อยู่ที่เราแทงใช่ป่ะโชคลาภวาสนาเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายด้วยเหตุและผลแต่เมื่อคนที่เชื่อถือศรัทธาขยายจำนวนเพิ่มขึ้นการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีจึงเกิดขึ้นนอกเหนือจากพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรกของทุกชีวิตครู
ยังหมายถึงผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกสาขาอาชีพในสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งการไหว้ครูเทพตามวิถีความเชื่อของคนไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่หรือปู่ฤาษีผู้เป็นบรมครูแห่งศาสตร์สรรพวิชามีทั้งหมด108ตนหรือจะเป็นเทพองค์ใดตามความเชื่อถือศรัทธาก็ตามการได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูล้วนถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตทั้งสิ้นคือเราต้องบูชาเทพทุกท่านทุกพระองค์เพราะว่าถ้าเรานับถือเรื่องนี้แล้วครูบาอาจารย์ครูพักรักจำเคารพท่านไหว้ท่านขอเข้ามาท่านที่เราได้ร่วงเกินหรืออะไรไปสัมภเวสีหรืออะไรที่เราไล่เขาไปอะไรเขาไปที่ช่วยเหลือคนไปเนี้ยเขาจะได้ไม่ย้อนกลับมาหาเราแล้วก็เราก็ไหว้ครูพักรักจำปู่ฤาษีทุกท่านทุกองค์ท่านมีตัวตนจริงๆท่านมีจริงๆพิธีไหว้ครูแต่ละที่แต่ละแห่งล้วนมีขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่กับการไหว้ครูปู่เจ้าสมิงพรายว่ากันว่าการอาบน้ำมนต์ปู่เจ้าในพิธีอาบน้ำทิพย์คือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างตั้งตารอคอยที่ดื่มกินน้ำทิพย์ที่รดร่างว่ากันว่าเป็นการเปิดทิศเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาหาตัวเอาที่สิ่งไม่เป็นมงคลออกจากตัวให้หมดคือเราไม่รู้เราว่าอะไรมั่งเดินไปทางไหนลมเพลลมพัดอะไรไม่รู้ให้พวกสัมภเวสีออกไปและสิ่งดีๆเข้ามาแทนโชคลาภก็เข้ามาแทนนอกจากไล่สิ่งไม่ดีออกไปเพื่อทำให้สิ่งดีๆเข้ามาว่ากันว่าน้ำมนต์ปู่เจ้าสมิงพรายยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เชื่อว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมอีกด้วยเหมือนกับชายชราที่ปวดขาจนแทบเดินไม่ได้คนนี้ตั้งใจมาร่วมพิธีเพื่อให้ปู่เจ้าสมิงพรายไล่อาการเจ็บปวดขาให้หายไป
ป็นการอาบน้ำทิพย์แล้วก็มาเชิญองค์ก็มาปลูกของที่ไหนปลูกไม่ขึ้นปู่ท่านก็ทำให้ขึ้นได้บางคนก็ไปลอดราวผ้ามาบ้างอะไรมาบ้างเขาก็ไม่สบายใจปู่ท่านก็เปิดให้ใหม่มาปลูกให้ใหม่ดูดิยังอยู่ไหมก็อยู่ทุกท่านก็อยู่หมดน้ำมนต์ปู่เจ้าที่ดื่มกินและรสกายหลายคนต่างเชื่อถือศรัทธาไม่ว่าใครจะมีอะไรแฝงกายหรือสิ่งร่างสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถทานทนต่ออิทธิฤทธิ์ของน้ำมนต์ได้นอกจากไล่ของร้ายว่ากันว่าน้ำมนต์ในพิธีอาบน้ำทิพย์ยังสามารถเชิญของดีที่มีอยู่ภายในกายให้กลับคืนมาได้อีกด้วยน้ำมนต์9วัดน้ำในถ้ำวัดที่ไม่มีเมนนะครับวัดที่มีเมนใช้ไม่ได้ต้องวัดที่ไม่มีเมนเผาศพก็ให้ปู่ท่านลงอีกทีนึงให้ลงต้องเอาน้ำตาเทียนผ่านมือท่านลงมาในองค์น้ำมนต์ทีนึงให้ไหลผ่านมือล่างเขาอะผมเป็นกายหยาบท่านเป็นกายทิพย์ท่านอาศัยผมลงต้องผ่านมือผ่านทั้งแขนเลยลงมาที่น้ำมนต์ถึงจะผ่านได้หยดอย่างนี้แกไม่เอาไม่ใช่ต้องให้ผ่านมืออาการที่เห็นว่ากันว่าไม่ได้เป็นเพราะน้ำมนต์ที่นำมาจาก9วัดเท่านั้นแต่ยังเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์ที่ปู่เจ้าสมิงพรายมาทำพิธีให้ด้วยตนเองอีกด้วยถ้าของขึ้นเขาจะมีกริยาเหมือนสัตว์ที่เขาสักมาอย่างเสืออย่างปลาไหลอย่างหมูอย่างทุกอย่างที่เป็นรูปสัตว์เขาก็แสดงอาการแบบนั้นอ่ะหนุมานมั่งอะไรมั่งสมมติสักหมูเขาก็เหมือนหมูแหละขุดไปเรื่อยสักปลาไหลก็เลื้อยไปเรื่อยคือเขาสักครูบาอาจารย์เขามาเขาก็จะมาโดนน้ำมนต์ความดีใจที่เราคิดเองนะน้ำมนต์เก้าวัดที่เชื่อว่าปู่เจ้าสมิงพรายมาทำพิธีให้ด้วยตนเองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บรรดาผู้มาเข้าร่วมพิธีมีอาการอย่างที่เห็นก็น่าจะเป็นอักขระของท่านแหละที่กำกับไม่ให้ไปไกลก็คือเหมือนสะกดเอาไว้ไม่ให้เลื้อยไปไกลหรือไม่ให้ดิ้นไปไกลให้อยู่กับที่จะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเขาไปชนนู่นชนนี่เขามันไม่ดีท่านก็เลยว่าเอาไว้ให้อยู่กับหมุนอยู่กับที่ไม่ให้ไกลมากนักแค่นั้นครับจากการสังเกตของทีมงานไม่ว่าใครจะมีอะไรในตัวก็แสดงลักษณะอาการพฤติกรรมออกมาหลังจากได้สัมผัสกับน้ำมนต์ปู่เจ้าแต่ทว่ากับชายคนนี้ล้วนมีอากัปกิริยาแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงท่าทางพฤติกรรมที่หนักหน่วงรุนแรงขึ้นจนทำให้ปู่เจ้าสมิงพรายต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกับชายคนนี้
างสายตาของผู้คนนับร้อยทุกคนต่างสงสัยตรงกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ